ของแจ็คฟองก้าเขาสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้คราวนี้ฉันอยากเป็นหุ่นยนต์ใช่ในเมืองฉันไปเย้เราทำได้คุณสองคนทำให้เมืองนี้วุ่นวายมากฉันขอโทษมิลล่ากับบอฟเฟิลฉันไม่อยากเป็นบอฟเฟิลแล้วช่วยเปลี่ยนดาวกลับเป็นเหมือนเดิมที่กลิตเตอร์พอดไม่ฉันยังสนุกอยู่เลยโอ้บากี้มันสนุกมากแต่เป็นมอร์ฟมันเหนื่อยมากดีใจที่ได้กลับเป็นตัวเองอีกครั้ง มีแค่มอร์ฟหนึ่งตัวกับเอพริลหนึ่งคนก็พอฉันรักพวกเธอสองคนมากมอฟเฟิลแปลงร่างเป็นรถแข่ง
จริงๆอืมฉันก็มีรถแข่งนะอยู่ไหนเหรออยู่นี่บึ้นบึ้นบึ้นฉันก็มีรถแข่งนะเย้มาฟ้าเราอยู่ที่หนึ่งแต่ดูสิมีต้นไม้ขวางถนนอยู่มาฟ้าแปลงร่างเป็นจิงโจ้รถของฉันน่ากระโดดข้ามได้เลยไม่ได้หรอกรถกระโดดข้ามอะไรไม่ได้รถฉันได้นะเพราะมันยืดขาหุ่นยนต์ได้รถฉันยืดปีกยูนิคอร์นได้เออระวังมีลาวามาฟังแปลงร่างเป็นจรวดไอพ่นรถแข่งหุ่นยนต์ของฉันน่ะมีจรวดเร่งเครื่องรถแข่งยูนิคอร์นฉันมีขาวิเศษสร้างประตูมิติได้ขอดูสิว่าจะยังตามทันฉันอีกไหมจรวดเคลื่อนที่ได้เร็วมากๆนะมอเฟิร์นเร็วเกินไปสำหรับเราอะถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ขึ้นมานั่งจรวดมอเฟิร์นกับฉันสิเราแบ่งกันได้ฉันคือซูเปอร์ฮีโร่ที่เก่งที่สุดฉันยกรถคันนี้ได้สบายสบายมอเฟิร์นเราช่วยเขากันช่วยด้วยช่วยด้วยบ็อกกี้แค่อยากเล่นด้วยไม่กัดหรอกเอามันไปไกลๆเดี๋ยวนี้เลยปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปนะคุณลุงตามสบายขอบใจมากเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ฉันจะตอบแทนเธอยังไงดีเธอชื่ออะไรกันผมชื่อเราบอกไม่ได้ค่ะเราคือซุปเปอร์ฮีโร่ส่วนนั้นจ้ะตัวตนของเราเป็นความลับค่ะเอาถ้วยรางวัลคืนมาฉันไม่เคยได้รางวัลตอนเรียนม.ปลายเลยใช่ตอนนี้ฉันคือนักเต้นบัลเล่อันดับหนึ่งแล้วก็ได้ก็ได้เอาถ้วยรางวัลคืนไปไม่ไม่นายเอาถ้วยนั้นไปได้มันคือสุดยอดแห่งการโดนจับเราคือแชมเปี้ยนสไตล์เย้เราอยู่กับคนที่รักษาถ้วยรางวัลของเมืองเอาไว้ได้เรามีแค่คำถามเดียวค่ะคุณคือใครเราบอกไม่ได้เราคือซูเปอร์ฮีโร่สวมเนกาตัวตนของเราผมชื่อทรอยฉันชื่อเอพริลมาเฟลฮ่า
ขอบใจมาเฟิลบูแย่แล้วกลับบ้านเบลล่ามิลล่ายาซุปเปอร์ฮีโร่จะตามเบลล่ากลับมาใหแล้วเหรอขอบใจมากนะบิลล่ายอดซุปเปอร์ฮีโร่หยุดนะได้โปรดบิลล่ายอดซุปเปอร์ฮีโร่จะหยุดรถคุณให้ไม่ต้องห่วงค่ะขอบใจบิลล่าหยุดรถขายไอศกรีมของฉันขอบใจมากนะมิลล่ายอดซูเปอร์ฮีโร่ไม่มีปัญหาค่ะนี่คือหน้าที่ของซูเปอร์ฮีโร่มิลล่าดูสิอีกครั้งหนึ่งยอนได้เลยสไตล์ขับออกสิยอนแต่รถเราติดใจมิล่ายอดซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ช่วยเหลือคนแต่รู้ไหมเขาทำอะไรอีกบ้างไม่รู้ทำอะไรเหรอเขาจับโจรเข้าคุกด้วยพ่อเขารู้ไหมว่าไดโนเสาร์กินอะไรพ่อไม่แน่ใจไอศกรีมอาจจะฮะเราใช้เวทมนต์ของพระเจ้าธรรมย้อนเวลากลับไปดูได้ไหมคะได้สิแต่ระวังอย่าเอาอะไรผ่านประตูกลับมาล่ะตกลงนี่ไดโนเสาร์น้อยฮะดูสิมอร์ฟิลตอนนี้เรารู้แล้วว่าไดโนเสาร์ชอบกินอะไรเฟิร์นมอสและลูกสนขอโทษค่ะพ่อ
เปลี่ยนร่างเป็นรถแข่งเพื่อตามจับมันมอร์ฟิ่งนี่ไดโนเสาร์น้อยบางทีเขาอาจจะมาหาถ้าเธอแปลงร่างเป็นไทเซอราทอปส์เหมือนกันต้องไม่ใช่ในเมืองฉันมานี่ไดโนเสาร์น้อยไอ้อุ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยอ่ะขอโทษที่ปล่อยให้ไดโนเสาร์หลุดออกมาค่ะพ่อเราห้ามเขาไม่ทันไม่เป็นไรพวกเขาแค่อยากมาผจญภัยเหมือนใครบางคนที่พ่อรู้จักแล้วเราก็ดูว่าอาหารที่สเตโกซอรัสชอบคือลูกสนพ่อคิดออกแล้วมีใครหิวบ้างผมมาฟังงั้นไปกินอาหารเย็นกันอยู่ในโลกกระจกได้ไหมได้แน่นอนอยู่แล้วสิมิล่ามาเฝ้าชอบโลกกระจกโอ้โฟโอโฟเหรอไม่ได้นะมอร์โฟเอาเขากลับไปข้างในเร็วเขาคือออโฟในโลกแห่งกระจกทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโลกของเราในเมื่อมอร์โฟเป็นคนจิตใจดีฉันเกรงว่าออโฟจะออกมาทำแต่เรื่องร้ายๆเท่านั้นนั่นสินะคะเราจะให้ออโฟออกมาสร้างความวุ่นวายในเมืองไม่ได้ไปเถอะมอร์โฟเราไปเล่นกับโครม่ากันดีกว่านะว่าไงมอร์โฟวันนี้เธอสบายดีไหมโอ้คุณตำรวจเหรอดีเลยเธอทำอะไรของเธอมอร์โฟเธอจะทิ้งฉันไว้แบบนี้ไม่ได้ดูเหมือนมีคนเพิ่งจะเรียกชื่อเธอนะมอร์โฟเธออยู่นี่เองมอร์โฟเธอมาเอาฉันลงไปเดี๋ยวนี้เลยนะขอบใจแต่ฉันไม่ชอบการแกล้งหยอกของเธอเท่าไหร่นะการแกล้งหยอกเหรอ
เธอเป็นคนที่เอาฉันไปทิ้งไว้บนหลังคาตั้งแต่แรกใช่ไหมแต่มอฟฟ้าอยู่ข้างในกับพวกเราตลอดเลยนะคะไม่ใช่เขาเอาฉันไปทิ้งบนหลังคาแล้วยังมาหัวเราะใส่อีกแบบนี้แย่ yeah, แล้วฟังดูเหมือนเสียงออฟฟ้าเลยคุณมิโรคะให้เราดูโลกกระจกหน่อยสิคะแย่แล้วออฟฟ้าหนีออกมาแล้วไม่ดีแล้วเราต้องรีบตามหาเขาให้เจอไรถของฉันเธอทำอะไรอยู่นะมอฟเฟิลจะสร้างอะไรอยู่งั้นเหรอนี่เธอคิดจะทำอะไรอ่ะนี่มันไม่สนุกนะมอร์ฟาอยู่นี่เองเธอเล่นตลกมามากเกินพอแล้วนะทำให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมซะมอร์ฟาแต่มอร์ฟาไม่ได้ทำนะเราน่าจะอยู่ใกล้เขาแล้วเธอแปลงร่างเป็นรถแข่งสิแล้วรถของฉันล่ะมอร์ฟูเอาพวกเราลงไปเดี๋ยวนี้นะแต่ท่านนั่นคือมอร์ฟูแล้วนี่ใครเหรอเอ๊ะออฟโฟใครได้เปรียบเหรอแล้วใครคือมอร์โฟตัวจริงเนี่ยเราต้องทำให้ออฟเฟิลแกล้งปลอมตัวเป็นมอร์โฟอีกต่อไปไม่ได้โรม่าทำให้ออฟเฟิลเป็นสีเขียวออฟเฟิลสีเขียวเหรอหยุดก่อนมอร์โฟเราช่วยเอาทรอยกับเอพริลลงมาก่อนดีกว่าหวังว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอออฟเฟิลนะวันนี้ร้อนจริงๆเลยใช่มอร์โฟอยากกินไอศกรีมเป็นความคิดที่ดีมากมอร์โฟเธอไปซื้อไอศกรีมจากรถขายไอศกรีมตรงนั้นให้เราหน่อยได้ไหมเย้อย่าลืมซื้อให้พ่อด้วยนะได้ค่ะพ่อเพิ่งขายไอศกรีมกลับไปแล้วไม่นะเดี๋ยวตามเขาไปกันมอร์โฟแปลงร่างเป็นรถแข่งไอศกรีมฮะเขาไปไหนของเขาเด็กๆอยากกินไอศกรีมไหมอยากค่ะเยี่ยมฉันมีไอศกรีมรสช็อกโกแลตวานิลาสตรอเบอรี่จาราปิโน่คอนกรีตหัวหอมดิบแล้วก็มายองเนสขอรสวานิลาค่ะช็อกโกแลตและรสหัวหอมดิบให้พ่อพ่อต้องชอบแน่ๆใช่จริงเหรอฉันเพิ่งจะขายรถนี้ได้เป็นครั้งแรกเลยล่ะขอบใจมากเลยนะเรากลับไปหาพ่อก่อนไอศกรีมละลายกันตามเขาไปมอฟ้าI'm
เราสลัดมันหลุดแล้วโอ้ใช่เรายังอยู่นะโอ้ยอยากกินไอศกรีมจะแย่แล้วกลับมาแล้วค่ะพ่อดีเลยอะไอศกรีมละลายแล้วไม่นะพ่ออยากกินไอศกรีมมากเลยอ๋อไม่นะเราจะรีบกลับไปซื้อให้ใหม่ค่ะพ่อว่าไงกลับมาไวจังเพราะไอศกรีมหัวหอมดิบอีกคนค่ะว้าวขายรถหัวหอมดิบได้เป็นครั้งที่สองแล้วกลับไปหาพ่อกันมอเฟิร์เร็วเข้าได้นี่คือวันที่ดีที่สุดในชีวิตฉันเลยเอ้าหัวขโมยนี่คือไอศกรีมของเราแล้วใช่ของเราแล้วนั่นไอศกรีมของฉันใช่ไหมขอโทษครับเราไม่ได้ตั้งใจคืนมาขอบใจนะมิล่ามอร์เฟลไอศกรีมไม่ละลายเลยสักนิดเดียวรสหัวหอมดิบเหรออุ๊ปส์สวัสดีค่ะคุณตำรวจฟรีซแค่รีบอยากมารับเธอน่ะไปก็เถอะเดี๋ยวจะพามิล่าไปไหนฉันจะพามิล่าไปที่คุกมิล่าจักรยานมิล่าติดคุกมอฟเฟลมิล่าออกไปถ้ามอเฝ้าช่วยคุณตำรวจคุณตำรวจก็จะปล่อยมิล่าเฮ้ยทิ้งขยะผิดที่มอเฝ้าเขียนใบสั่งให้อะไรนะทำไมฉันถึงนี่ไม่ใช่ใบสั่งของจริงนี่ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่มอเฝ้าอยากช่วยตำรวจมากกว่านี้ไปบอกให้ไปไงออกไปจากสวนหน้าบ้านฉันเธอมาทำอะไรที่นี่มอเฝ้าเธอจะทำอะไรคุณใจร้ายกับพวกนกมอเฝ้ารถตำรวจขอพาคุณไปที่คุกเธอจะจับคนเข้าคุกแบบนี้ไม่ได้มอเฝ้าไม่นะอะไรน่ะมันตลกดีเหมือนกันโอ้ให้ตายสิทิ้งขยะเรียบร้อยโอ้เยี่ยมเลยยางของฉันหายไปไหนหมดอะไรเนี่ยใบสั่งทิ้งขยะผิดที่โหคุณจะอยู่บนหญ้าไม่ได้นี่คือหญ้าในสวนสาธารณะนะฉันควรจะมาเฝ้าขอเขียนใบสั่งนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเด็กสมัยนี้เยี่ยมเลยสนุกจริงๆสนุกมากค่ะเธอจะได้จำให้ขึ้นใจว่าอย่าทำผิดติดคุกคุกแล้วเหรอใช่ฉันไม่เคยติดคุกคุณตำรวจฟรีซช่วยแนะนำสถานีตำรวจให้ฉันดู
ไรนะไม่ได้เธอจะจับคนเข้าคุกเลยไม่ได้นะมอร์โฟวันนี้ฉันสนุกกับเธอมากเจ้าสีแดงตัวน้อยพวกเธอเร็วจังโอ้มาแข่งรถกันใช่แข่งใครถึงสนามโรงเรียนก่อนชนะเข้าที่ระวังนี่มันสุดยอดเลยฉันขอแข่งด้วยได้มาได้สิใช่ไหมออฟเฟอร์ใช่ต่อไปแข่งกันไปเขตก่อสร้างไปเลยนี่เธอรู้มาเธอจะไปได้เร็วกว่านี้ถ้าเธอมีเครื่องไอพ่นว้าวเธอชนะออฟเฟอร์ต่อไปแข่งไปที่โรงพยาบาลโอเคไปกันเลยมอร์ฟเพิ่มขาสิจะได้กระโดดได้ออฟเฟิลเพิ่มขาหุ่นยนต์มอร์ฟเฟิลชนะอีกแล้วต่อไปแข่งไปยอดเขากันเตรียมตัวไปมอร์ฟเพิ่มปีกเราจะได้บินได้งั้นเราก็บินข้ามไปกันออฟเฟิลเพิ่มใบพัดเฮลิคอปเตอร์สูงจังเราชนะออฟเฟิลเย้ดูสินั่นคุณพ่อแข่งกันไปหาคุณพ่อเป็นรอบสุดท้ายใช่เตรียมตัวระวังไปมอร์ฟเปลี่ยนเป็นเลื่อนติดไอพ่นว้าวออฟเฟิลเปลี่ยนเป็นทำเหมือนเขาเลยเราแข่งกันมาหาคุณพ่อใครชนะคะพ่อแน่ใจว่าพวกเธอมาพร้อมกันว้าวเอาละมาแข่งกันกลับบ้านบนรถพ่อ คือขอบใจนะจอลลี่แฟนสำหรับไอศกรีมไอศกรีมมอร์ฟเฟอร์แปลงร่างเป็นรถดันดินเราจะได้เอาไอศกรีมทั้งหมดนี้ออกไปได้สักทีมอร์ฟเฟอร์แปลงร่างไม่ได้มอร์ฟเฟอร์อิ่มเกินไปจอลลี่แฟนทำไอศกรีมมาเยอะเกินไปจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีจริงค่ะและไม่ดีกับสุขภาพของมอร์ฟเฟอร์ด้วย
เราควรออกไปหาเพื่อนมนุษย์ให้จอลลี่แฟนกันเดี๋ยวนี้เลยเอาล่ะจอลลี่แฟนแสดงให้โจราโดดูหน่อยว่าเธอทำอะไรได้บ้างแล้วคิดว่ายังไงอยากจะเป็นคู่หูมนุษย์ของจอลลี่แฟนไหมไม่แบบนี้มันง่ายเกินไปร้านเจอราโดเจลาโต้ไม่ใช่แค่โรงงานผลิตไอศกรีมฉันคือศิลปินนะโอ้ดูสิตรงนั้นมีไฟไหม้นะแต่ไม่มีน้ำให้นักดับเพลิงเกอร์บินฉีดแล้วและมอร์ฟอยังแต่งร่างไม่ได้ด้วยเพราะว่าของกินไอศกรีมเยอะเกินไปจอลลี่แฟนใช้ไอศกรีมของเธอดับไฟเร็วเข้าที่จะเป็นคู่หูคนใหม่ของจอลลี่แฟนได้นะทำได้เยี่ยมมากเธอคือวีรบุรุษตัวจริงวีรบุรุษเลยต้องใช้เวลาหลายวันนะกว่าจะทำความสะอาดหมดโอ้เพราะว่าคุณฟันเดอร์บูพูดถูกนะขอโทษด้วยนะที่เราหาคู่หูมนุษย์ให้เธอไม่ได้สักทีแต่ไม่ต้องห่วงไปที่ร้านสัตว์เลี้ยงวิเศษแห่งนี้ต้อนรับเธออยู่เสมอนะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมสวัสดีครับผมกำลังตามหาสัตว์วิเศษที่จะช่วยให้กำลังใจเด็กๆที่โรงพยาบาลอยูต้องนำเครื่องจักรทั้งหมดไปไซต์ก่อสร้างอีกที่ไปไซต์ก่อสร้างใหม่กันมอฟเฟิลนี่เมืองของผมนะเราถึงแล้วไซต์งานก่อสร้างใหม่อ้าวมีรถบรรทุกอยู่แล้วใช่เป็นรถคันเดียวที่เราไม่ต้องเอามาเองมันมาด้วยตัวเองไ
มันคือหุ่นยนต์รถเทท้ายที่เราได้มาจากศาสตราจารย์ซองฉันจำเธอได้ช่างก่อสร้างลอเรนซ์เครื่องจักรทั้งหมดของคุณหล่นจากรถสร้างความวุ่นวายให้เมืองของผมจริงด้วยข้างในรถว่างเปล่าเราจะทำยังไงกันดีมอร์ฟอลกับหุ่นยนต์รถเทท้ายไปหาเครื่องจักรให้ได้ค่ะใช่เป็นความคิดที่ดีมากมอร์ฟอลแปลงร่างเป็นรถเทท้ายมาเล่นเกมกันใครเอาเครื่องจักรมามากที่สุดจะชนะมอฟเฟลไปหาเครื่องจักรกันหุ่นยนต์รถเทท้ายเจอเครื่องจักรแรกแล้วแต่เครื่องต่อไปเป็นของเราดูสิมอฟเฟลมีคนติดอยู่ในปูนซีเมนต์มอฟเฟลให้จอมโจรโคลนอีกแล้วเพราะเราคือจอมโจรลูกตุ้ม แล้วเราจะทำลายบ้านหลังนี้ด้วยไม่นี่บ้านของเรามาฟังแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์จอมโจรลูกตุ้มจะกลับมาล้างแค้นเราจะช่วยซ่อมบ้านหลังนี้ให้หยุดการแข่งมาช่วยกันดีกว่าโรโบฟรีซมี4ระดับด้วยกันปิดอ่อนโยนเข้มงวดและเข้มงวดมากๆคุณไม่ควรจะหมุนไปถึงระดับเข้มงวดมากๆเด็ดขาดทำไมล่ะคะสัตว์ราชไม่มีปัญหาขอดูหน่อยว่าโรโบฟรีซทำอะไรได้พวกเธอดูเป็นเด็กดีนะคราวนี้มาดูว่าเขาจะช่วยคนได้ไหมยิ่งมีพวกจอมโจรคอยสร้างปัญหาเรื่อยๆมีคนคอยช่วยงานตำรวจฉันก็ดีเหมือนกันมาฟังแปลงร่างเป็นรถตำรวจสิเยี่ยมไปเลย
อย่าลืมสายคล้องจูงหมานะครับโอ้ขอโทษด้วยค่ะรักษาตัวด้วยนะครับคุณผู้หญิงโอ้ขอบคุณค่ะระวังนะอย่าไปเตะลูกบอลโดนดอกไม้กันหลักไม่ใช่ในเมืองของฉันเธอเอาใบสั่งไปอะไรนะแต่ลูกบอลของฉันไม่นะมีบางอย่างแปลกๆโรเบิร์ตฟรีสโดนปรับเป็นเข้มงวดมากๆแน่เลยดูสิคุณได้รับใบสั่งข้อหาเดินบนหญ้าผมไม่ได้เดินอยู่บนหญ้าด้วยซ้ำนะคุณคิดจะเดินบนหญ้าอะไรนะเราต้องไปปรับเข็มลงเดี๋ยวนี้ใช่แล้วหรอกนะเราต้องหยุดเขาให้ได้แต่ทำไงดีหนูนึกอะไรออกแล้วเราต้องทำให้โรเบิร์ตฟรีสมาหาเราค่ะเธอแปลงร่างเป็นโทรโข่งนะฉันกำลังจะเหยียบหญ้าแล้วหยุดเธอต้องได้รับใบสั่งไปตอนนี้แหละมอฟเฟิ้งเฮ้อพวกเธอทำสำเร็จมิล่ากับมอฟเฟิ้งไม่นะสงสัยปีเตอร์ฟรีสสองคนคงจะมากเกินไปของฉันนะยิงรังสีสะกดจิตใส่มันยอนตามเรามาครับนายมาฟังแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ยักษ์หยุดลอเรนซ์กับโจให้เลิกทำลายเมืองมาฟังไม่มอร์ฟอลช่วยเขาทำลายเมืองสิได้เลยครับคุณจอนจอนโอ้ยแย่แล้วมอร์ฟอลเปลี่ยนไปฉันชอบจริงๆเพราะว่ารังสีสะกดจิตทุกคนจะทำตามที่เราพูดทั้งหมดจิตมอฟเฟิลเรา
จะหยุดเขาได้ยังไงถ้ามอร์เฟลไม่ทำตามที่ลูกพูดจะเอาแล้วนะจอมโจรยอนฉันมั่นใจว่าจะได้ผลสไตล์แม่มีคนสองคนที่มีเรื่องอยากจะบอกกับแม่นี่มันลูกไปเอาไหนของฉันฉันไม่มีเวลามายุ่งกับพวกเธอสองคนนะประธานาธิบดีรอให้ฉันไปแบ็กเมลอยู่บอกไปบอกไปลูกชายของคุณเป็นวายร้ายที่เก่งที่สุดในเมืองของผมเป็นจอมวายร้ายตัวจริงพวกคุณพูดเรื่องอะไรกันลูกชายฉันไม่เคยเป็นวายร้ายจริงๆตอนนี้ยังจะพาตำรวจมาที่บ้านฉันอีกพวกเธอเป็นวายร้ายที่แย่กว่าที่ฉันคิดไว้แม่พูดสิว่าเราคือวายร้ายยอดเยี่ยมใช่พูดสิว่าแม่ภูมิใจในตัวเราหยุดนะจอมจอนทำไมเราต้องหยุดเธอก็เป็นแค่เด็กตัวเล็กๆถ้าไม่มีเพื่อนสีแดงทุกๆคนจับพวกเขาฮะทำไมทุกคนถึงฟังคำสั่งของเธอเธอสะกดจิตพวกเขาเหรอคนอื่นไม่ควรทำตามสิ่งที่นายพูดเพราะไปบังคับเขาคนอื่นควรทำตามนายเพราะว่าเขาเห็นด้วยกับนายและเพราะข้อหาทำลายเมืองพวกนายจะต้องเข้าคุกลูกชายฉันโดนจับเหรอครับแม่เราโดนจับอยู่ตลอดเลยโอ้ลูกแม่ลูกเป็นวายร้ายตัวจริงเสียงจริงแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนายได้ยินไหมสไตล์ได้ยินสิยอนได้ยินสิเมืองกลับมาดูดีอีกครั้งแล้วเอาละถึงเวลานอนแล้วไม่ค่ะพ่อเราไม่อยากไปนอนเราควรทำตามสิ่งที่คนอื่นพูดเมื่อเราเห็นด้วยกับเขาก็จริงนะแต่เด็กๆทำตามสิ่งที่พ่อบอกนะแค่พ่อเหรอคะและคุณแม่ครูในโรงเรียนและคุณตำรวจและปู่ย่าตายายด้วยแล้วก็ไงฉันชื่อมิลล่าและนี่คือสัตว์วิเศษของฉันมอร์ฟเขาสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ว้าวของเล่นสัตว์วิเศษทั้งหมดนี้อยู่ดีๆมาจากไหนกันเหรอเนี่ยมอร์ฟก็ไม่รู้เรามาทำความสะอาดกันเราจะได้ไขปริศนานี้ได้ได้สิแต่พวกเรามีแค่สองคนของเล่นมีเยอะเกินไปว้าวมอฟเฟิลสองตัวเหรอช่วยกันทำงานช่วยกันทำงานแถมมีมอร์ฟเฟิลสองตัวอีกเพราะเจ้าดับเลอร์ไงเขามีพลังวิเศษในการสร้างของเลียนแบบได้ทุกอย่างเลยไปมาหากันนะสวัสดีครับพวกเราเป็นลูกเสือตัวจริงเสียงจริงเลยเรามาขายคุกกี้ครับดูน่าอร่อยจังฉันว่าฉันอยากกินคุกกี้สักหน่อยไม่มิล่ามอร์โฟพวกจอมโจรขโมยตัวดับเบิ้ลไปแล้วเราต้องไล่ตามพวกเขาไปแต่พวกเขาไปไกลเกินแล้วเราจะใช้อะไรไล่ตามพวกเขากันดีนะจักรยานสามล้อมันเร็วไม่พอหรอกมอร์โฟเธอแปลงร่างเป็นรถตำรวจที่ขับได้เร็วมากThank you.
แย่แล้วหนีเร็วพวกเขาหายไปไหนแล้วฉันมั่นใจว่าเขามาทางนี้นะฮะดูสิมอร์ฟังว่าเขาอยู่ข้างหลังเราแล้วเขาไปตรงนั้นได้ยังไงเราไล่ตามพวกคุณได้แล้วดับเลอร์ไม่ได้อยู่กับพวกเขามอร์ฟังคุณเอาดับเลอร์ไปซ่อนไว้ที่ไหนดับเลอร์ล่ะเขาน่าจะไปอยู่กับจอมโจรเครื่องดนตรีหรือไม่ก็จอมโจรขนนกนะจอมโจรอย่าไปแล้วหรือว่าเขาอาจจะอยู่กับจอมโจรมอร์ฟิงมอร์ฟิงแปลงร่างเป็นแล้วเราคือจอมโจรปลาสเตอร์ใช่แล้วยานจอมโจรรูปแบบใหม่สามารถใช้พลังของสัตว์วิเศษโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นคู่หูมนุษย์ของมันแล้วเพราะเรามีดับเลอร์อยู่ในนี้เราจะสร้างร่างแยกของเราได้ล้อเหรอพวกเราไม่อยากเป็นจอมโจรล้อนะเราจะเป็นจอมโจรกรรไกรตัดแหลมผมโอยพวกเราจอมโจรมอร์โฟขโมยมอร์โฟมาได้สำเร็จแล้วแจ๋วเลยเราอยากให้มันแปลงร่างเป็นรถดันดินกันเราจะได้ขโมยล้อจากรถได้ง่ายๆไม่ให้มันแปลงร่างเป็นครีมถอนขนสิจะได้ถอนขนนกได้ง่ายๆนายบ้าหรือเปล่านายนั่นแหละบ้าไม่นายต้องหอกโอ้มอร์โฟเต็มไปหมดเลยมอร์โฟแปลงร่างเป็นรถดันดินสิมอร์โฟแปลงร่างเป็นครีมถอนขนมอร์โฟไม่เห็นทำอะไรเลยสักอย่างแง่อยู่แล้วก็เพราะเรายังไม่ได้เอามันไปใส่ในยานจอมโจรไงอย่าทำแบบนั้นนะถ้านายเอาดับเลอร์ออกก็จะเหลือพวกเราแค่สองคนอีกครั้งเราต้องหนีไปมอร์โฟมีแผนนะจะแปลงร่างเป็นอะไรไม่มอร์โฟไม่มีแผนอะไรเลยจักรยานสามล้อไม่มันเร็วไม่พอหรอกมอร์โฟต้องการมิล่าหมอสตีฉันต้องไปเอาตัวมอร์โฟกลับขึ้นมามิล่ามิล่าช่วยมอร์โฟมิล่าคิดแผนให้หน่อยง่ายมอร์โฟได้สิแต่มีจอมโจรจะไปหมดเลยถ้าพวกเขาร่วมมือกันแล้วก็เฮ้ยเราคงทำอะไรไม่ได้แน่ๆจอมจรไม่ร่วมมือกันหรอกจอมจรทะเลาะกันจริงเหรอถ้าอย่างนั้นฉันว่าเราก็มีโอกาสเอาชนะได้มอร์ฟอร์หนึ่งแปลงร่างเป็นทีเร็กซ์มอร์ฟอร์มอร์โฟสามแปลงร่างเป็นพัดขนาดใหญ่เพื่อร่วมมือกันเพื่อเป่าขนนกออกไปให้หมดไม่นะมอร์โฟสี่แปลงร่างเป็นทางล่าสิจอมโจรดับเลอร์เราต้องการขนนกอีกไม่เราต้องการล้ออีกเพิ่มล้อเป็น2เท่าเลยเป็นความคิดที่โง่มากนายต่างหากที่โง่ไม่เราต้องการล้อขนนกเถอะเราไปปล่อยตัวดับเลอร์ได้แล้วใช่ไหมบายบายหมอฟ้าทั้งหลายบายบายไม่เราไม่ควรมาทำแบบนี้กันนะเราทำถูกแล้วมอร์ฟองแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ยักษ์แล้วจับตัวพวกเขาฮะอะไรเนี่ยโอ้ไม่นะแล้วก็มีมอร์ฟองทั้ง4ตัวและมีจอมโจร4คู่หนูรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะว้าวฟ
ังดูน่ากลัวมากเลยไม่น่ากลัวเลยแต่พวกจอมโจรไม่สามารถคีกันแต่เราสามารถคีกันทำให้เราสามารถช่วยดับเลิกได้ทำให้เราเหลือแค่มอร์โฟตัวเดียวอีกครั้งมอร์โฟสองคนกาสามคนนี่ยอนว่าไงสไตล์ฉันดีใจนะที่นายคือโจรที่เหลืออยู่ตอนที่คนอื่นหายไปโอ้ฉันก็เหมือนกันสไตล์ฝันดีนะยอนฝันดีนะสไตล์มิล่ามอร์โฟพ่อทำน้ำมะนาวให้แล้วน้ำมะนาวโอ้โอ๊ปส์โอ้เดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบก่อนไม่นะหอคอยมาเฝ้ามิล่าเธอทำหอคอยมาเฝ้าพังฉันไม่ได้ทำหอคอยเธอพังทำภาพวาดฉันพังมอร์โฟไม่มอร์โฟไม่ใช่หยุดหยุดพวกเธอสองคนไปทำอย่างอื่นแทนไหมได้ถ้าฉันคือศาสตราจารย์ชั่วร้ายมิสเตอร์แอคชั่นมาหยุดนายมอฟเฟิลเป็นมิสเตอร์แอคชั่นนะได้สิฉันสร้างเครื่องจักรที่จะทำให้ทุกคนนอนหลับปุ๋ยโอ้ไม่นะมิสเตอร์แอคชั่นมาหยุดนายสนุกจริงๆโอ้เอาหีบออกไปดีกว่าเกือบไปถึงไหนแล้วนะนายยังไม่ชนะเลยมิสเตอร์แอคชั่นด้วยพลังของหีบหายไปไหนแล้วมิสเตอร์แอคชั่นนี่เธอเอาหีบออกไปทำไมมาฟ้องไม่ได้เอาหีบไปมิล่าทำพังอีกแล้วฉันไม่ได้ทำหอคอยงงงอเธอพังหอคอยไม่งงมิล่าคอยงงดูอะไรไหมฉันจะไม่เล่นกับเธอแล้วไม่มอร์โฟก็ไม่เล่นกับมิล่าชักมอร์โฟไม่เล่นกับมิล่าเป็นหนังสือที่ดีมากฉันขอโทษนะฉันไม่ควรโกรธเธอนักเลยแกทำลายสีเทียนบนภาพวาดของฉันอ๋อมอร์โฟไม่ได้ทำพ่อเป็นคนเผลอทำพังเองอะไรนะอ๋อพ่อทำลายหอคอยของมอร์โฟด้วยใช่ไหมใช่ของเล่นไปด้วยใช่ไหมใช่และทำลายหอคอยไม้ด้วยน่าจะใช่มิล่ามาเฝ้าเพื่อนอีกครั้งนะแน่นอนพ่อขอโทษพวกเธอที่ทำแบบนั้นไปขอโทษที่ทำให้ต้องทะเลาะกันด้วยพ่อเป็นเพื่อนกับเธอต่อได้ไหม